ก็พี่ติ๊กจะพูดถึงเรื่องการจัดงานแต่งงานพิธีเช้านะคะการจัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่พูดค้างเอาไว้นะคะว่าการจัดงานแต่งงานพิธีเช้าควรจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของตอนที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาสู่ขอกันนะคะก็คือต้องคุยทั้งสองฝ่ายต้องคุยว่าจะต้องจัดเตรียมจัดการจัดงานอะไรยังไงบ้างนอกจากจะมาสู่ขอแล้วนะคะทางฝ่ายเจ้าสาวเรียกร้องอะไรไหมต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ต้องแจ้งว่าทางฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นแบบไหนยังไงทางฝ่ายเจ้าบ่าวเคยทำแบบไหนผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเคยทำแบบไหนนะคะเท่าแก่จะเคยทำแบบนี้จัดอย่างนี้นี้นะมีพิธีสงฆ์อย่างนี้นะหรือจะไม่มีพิธีสงฆ์หรือจะจัดแบบจีนไหมหรือจะมาสู่ขอเวลานี้นะเข้าบ้านเวลานี้นะปูสินสอดเท่านี้อย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญรับตัวเจ้าสาวไปทำพิธีต่อที่บ้านเจ้าบ่าวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการพูดจาเจรจาสู่ขอแล้วก็เป็นการตกลงในการทำพิธีก่อนว่าวันงานเนี่ยเราจะต้องมีอะไรในงานบ้างจะต้องจัดอะไรตอนเช้าในพิธีสู่ขอบ้างหรือว่าจะต้องดูฤกษ์งามยามดีใครเป็นคนไปดูใครเป็นฝ่ายไปดูบางทีการเจรจาสู่ขอในวันนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้ดูฤกษ์แค่มาสู่ขอกันไว้ก่อนแล้วก็ไปดูฤกษ์ดูยามกันอีกทีนึงแต่ในเรื่องของการดูฤกษ์เนี่ยสำคัญอยู่อย่างนึงนะคะสำคัญมากเลยข้อนี้สำคัญมากมากถึงมากที่สุดขอย้ำเลยก็คือให้ใครเป็นคนดูฤกษ์ต้องยึดถือคนคนนั้นนะคะอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะไปดูฤกษ์ของตัวเองฝ่ายเจ้าบ่าวเขาจะฝ่ายเจ้าสาวเขาจะไปดูฤกษ์ของตัวเองแล้วฝ่ายเจ้าสาวฉันจะไปดูฤกษ์ให้ป้ายไปดูฤกษ์ให้น้าจะไปดูฤกษ์ให้แม่ไปดูฤกษ์ให้ฝ่ายเจ้าบ่าวคนนี้ไปดูฤกษ์ให้อาแปะไปดูฤกษ์ให้คือแบบโหกลายเป็น5คน6คนต่างคนต่างไปดูฤกษ์แต่ละที่แต่ละสำนักสำนักถ้าวันเดียวกันตรงกันโอเคตรงดีใช่ได้แต่ถ้าเกิดที่นี่มาดูให้ไม่ดีจะแต่งไม่ได้ที่นี่มาดูเอาวันนี้ที่นี่มาดูเอาวันนี้ที่นี่เอาวันนี้นะวันเสาร์นะที่นี่เอาวันศุกร์นะที่นี่เอาวันอาทิตย์คือแบบโอ้แต่ละเจ้าเลยไม่รู้ว่าตกลงจะได้แต่งกันไหมสองคนสามีภรรยาไม่ใช่ว่าที่บ่าวสาวว่าที่คู่บ่าวสาวตกลงจะได้แต่งงานกันไหมนะคะอันนี้สำคัญมากมากเลยก็คือเรื่องของฤกษ์คือให้ใครมาดูก็คือคนนั้นไปดูนะคะหรือว่าอาจจะไปดูฤกษ์ดูยามกันเรียบร้อยแล้วต้องเป็นวันที่เท่านี้นะเดือนนี้นะปีนี้นะเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะผู้ใหญ่มาสู่ขอนะคะในวันสู่ขอเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องคุยเนี่ยค่ะเรื่องงามยามดีวันไหนยังไงเวลาฤกษ์เวลาสะดวกจะเอาแบบไหนยังไงพิธีการงานเช้าจะเลี้ยงฉลองไหมจะเลี้ยงเที่ยงเลยไหมฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาประมาณเท่าไหร่ฝ่ายเจ้าสาวจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรจะมีพิธีสงฆ์ไหมบางบ้านเคยนะคะอย่างบ้านเจ้าบ่าวเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นจีนจัดแบบจีนเป็นปีนี้จีนที่เคยจัดมาจัดแบบจีนฝ่ายเจ้าสาวก็เป็นคนไทยไม่เคยจัดงานเลยก็มีแล้วพอถึงเวลาจะจัดงานเข้าจริงคนจีนงงฝ่ายจีนงงอ้าวทำไมอ่ะเข้ามาทำพิธีสงตักบาตรเช้า7 โมงเช้าเสร็จร้อน8 โมงทำไมไล่ให้เจ้าบ่าวออกไปแห่ขันหมากเข้ามาใหม่อ่ะก็จะฝ่ายเจ้าบ่าวญาติพี่ใหญ่อาจจะงงหน่อยนะคะว่าเป็นแบบนี้ประเพณีแบบนี้แต่ประเพณีไทยเมื่อก่อนเขาก็คือทำกันแบบนี้นะคะก็ขันหมากเข้ามาแต่จริงๆแล้วต้องขันหมากเข้ามาก่อนเนาะทำพิธีสู่ขออะไรเสร็จตักบาตรให้เรียบร้อยนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงจะหลังน้ำสังเลยไหมถ้าเป็นประเพณีไทยทางภาคกลางเลยที่เคยเจอมานะคะส่วนใหญ่ก็จะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำพิธีส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเสร็จพิธีผ่านพระก็จะสวดชยันโตให้บางที่ก็คือผมปักหัวน้ำมนต์ให้พระทั้ง9 รูปปักหัวน้ำมนต์ให้กับบ่าวสาวบางที่ก็คือให้ผู้ใหญ่มาหลั่งน้ำสังบ่าวสาวณเวลานั้นเลยนะคะก็มีนะคะบางที่ก็คือพิธีส่งเสร็จเรียบร้อยนิมนต์พระกลับวัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะบ่าวไปตั้งขบวนขันหมากแล้วก็ยกขบวนขันหมากเข้ามาทำพิธีสู่ขอเสร็จไหว้ผู้ใหญ่เสร็จแล้วค่อยหลั่งน้ำสังเสร็จสุดท้ายแล้วก็เชิญแขกทานอาหารหรือจะไม่เชิญอันนี้ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะเลี้ยงเที่ยงเลยหรือจะเลี้ยงฉลองตอนเย็นเลยก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นการตกลงทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือในการเลี้ยงฉลองเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเงินเพราะว่าพิติก็จะย้ำอยู่แทบทุกคลิปเนาะในเรื่องของการจัดงานแต่งงานเพราะว่าสมัยนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้คนหลอกก็เยอะออร์แกไนซ์ปลอมก็เยอะบ่าวเจ้าบ่าวปลอมก็เยอะเจ้าสาวปลอมก็มีนะคะเรื่องของการเงินยังไงก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยถ้าคบกันมานานก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่แน่นะบางทีคบกันมาแต่
มาผิดใจในเรื่องการเงินนะคะก็มีก็อย่างบางงานเนี่ยก็ตกลงกันไปเลยงานนี้คือฝ่ายเจ้าสาวเก็บซองนะงานนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเก็บซองนะหรือฝ่ายเจ้าสาวจะจัดเลี้ยงเที่ยง50โต๊ะจีนตอนเย็นอีก100โต๊ะจีนแต่เราฝ่ายเจ้าบ่าวเก็บซองของฝั่งนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือว่าถ้าอย่างบางงานเนี่ยก็คือสมมติว่าจัด100โต๊ะเชิญทั้งแขกฝ่ายเจ้าบ่าวเชิญทั้งแขกฝ่ายเจ้าสาวมารวมกันในงานเดียวกันเนี่ยก็ตกลงกันให้ดีๆนะคะว่าซองนี้ของใครก็อันนี้ญาติใครอันนี้ของใครนะคะก็มาค่อยมาตกลงกันให้เรียบร้อยนะคะก็อย่าได้มาทะเลาะกันในบรรงานหลังจากเสร็จงานแล้วจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะอันนี้ต้องตกลงกันให้พร้อมให้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเลยนะคะในเรื่องของการจัดงานแต่งงานพิธีเช้าเนาะก็ยังมีในเรื่องของลำดับพิธีการขั้นตอนของงานนะคะการเชิญแขกจำนวนแขกเชิญเท่าไหร่ยังไงการออกการ์ดออกยังไงของชำร่วยของรับไหว้ต้องเตรียมยังไงมีพิธีไหว้ผู้ใหญ่พิธียกน้ำชายังไงนะคะเรื่องลำดับขั้นตอนของงานเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาพูดถึงลำดับขั้นตอนของการจัดงานแต่งงานพิธีเช้านะคะว่าลำดับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรไงบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยมาพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามพี่จิ๊กนะคะบ๊ายบาย